ดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาพวกเขาโอ้โหถ้าเป็นมวยต้องบอกว่ามวยถูกคู่แล้วทีมนี้ครับสำหรับแบล็คไลออนกับสว88ครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่สำหรับฤดูกาลนี้พวกเขาทั้ง2ทีมครับวันนี้โคจรมาเจอกันเองแบบนี้สนุกแน่นอนครับตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่มันค่อนข้างจะครบครับทั้ง2ทีมครับแต่วันนี้มากันเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมครับถือว่าความพร้อมทั้ง2ทีมเนี่ยแม่เป็นก็ต้องบอกเป็นหน้าเป็นตัวอย่างครับของทีมนี้ตามพร้อมเรื่องเวลามาเร็วมากครับเอาละเกณฑ์ขึ้นเวลาแรกกำลังจะเริ่มครับเป็นนักไลออนยิงก่อนลูกนี้แล้วไม่ตรงกรอบเกมที่แล้วเจอของแข็งไปหน่อยสำหรับนักไลออนครับเกมนี้มาเจอกับสว88ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายว่าเขาฟอร์มในเกมล่าสุดของสว88ถือว่าทำได้ดีด้วยครับเกมที่แล้วนั่งผู้เล่นของสว88ก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับถ้าใครได้ติดตามเฟซบุ๊กครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เจอกับแบ็คไลออนนี่ก็ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อทีเดียวคู่นี้ครับฝีไม้ลายมืออาจจะไม่เคยปากปลายมาก่อนแต่ว่าก็ต้องดูว่าโอกาสในสนามครับโอ้โหแล้ววิ่งไปเอาลูกนี้เฮ้ยเราเตะออกข้างแต่ไม่ได้ครับเปลี่ยนออกมาทางซ้ายดักลูกนี้เอ้าแล้วดูว่าสุดท้ายไปคืนมาทางขวาให้ตรงกลางมาจับลูกนี้สว88เดาติดโอ้โหวันนี้ยิงหักข้อมาสวยจริงครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่ตรงกรอบแล้วแม่นิดเดียวก็สักครู่ขอหลบออกมาไม่ถึงครับโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ให้ตรงกลางได้เรื่องสมบูรณ์ข้างหน้ามีอยู่โอ้ต้องฝ่ามาทางขวาก่อนครับโอ้แล้วจ่ายกันไม่ดีเองครับตูมย้อนกลับมาเอาแล้วขวางกันหน่อยนี้เหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมไม่ได้แล้วหน้าผู้ตัดสินให้ฟาวกับทางด้านแบ็คไลออนครับโอ้โหนี่โอ้โหแล้วมาเสียเป็นฟรีคิกระยะอันตรายทีเดียวสำหรับทางด้านสว88ครับเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะบิกินเนอร์มาครับสำหรับสว88ครับโอ้แล้วดูแล้วจังหวะนี้มาโดนทดสอบกับลูกฟรีคิกครับยืนที่บอล2คนครับสำหรับแบ็คไลออนครับนัดแนะกันอยู่แต่ลูกสูตรยิงไม่ผ่านครับจังหวะ2ยังเป็นของแบ็คไลออนครับล็อกหลบโอ้โหนี่เกือบช้าครับจังหวะนี้ขึ้นทางซ้ายครับแล้วยังขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ดูหลังสุดเลยครับยังได้อยู่ครับดึงบอลหลบอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วก็เนี่ยเล่นกันเต็มพื้นที่แล้วสำหรับแบ็คไลออน
พร้อมกับไปทางซ้ายอีกทีนึงยังไม่เปิดครับปู่เราให้ตรงกลางสวยครับเบ้สายทะลุช่องไปถึงครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวครับนี่จังหวะมือเนี่ยไปขัดกันครับปู่แล้วโดนหน้าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนิดนึงครับเอาแล้วมาดูฟีดคิกจังหวะนี้ครับจะเปิดหรือเปล่าก็มายกออกมาตรงกลางจับบอลลงไม่ดีครับแต่ยังได้อยู่ว่าสองว่าแปดสิบแปดตั้งกล้องลูกนี้โอ้โหยังไม่ยิงก็ดูว่าบอลหาช่องอยู่เปลี่ยนออกมาทางขวาของสิบมองข้างหน้าแล้วไปต่อลูกนี้สวยครับยัดเสาแรกโอ้โหไม่ตรงก่อเยอะจังหวะนี้เลยเข้าด้านข้างครับเตะแบบปากประตูขึ้นมาแล้วสำหรับแบทไลออนเพาะเล่นสั้นบ้างครับเพาะหมากแม่จังหวะสุดท้ายดูครับเสียบอลแล้วให้ตรงกลางจริงๆโอ้โหนี่โอกาสมาแล้วสำหรับ288ครับโอ้แต่จังหวะนี้ยิงหลุดออกไปเยอะครับบอลโอ้โอกาสมีแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับดูครับเพาะเล่นสั้นอีกแล้วไปขนาดเส้นมาจังหวะที่ไม่ดีหลังกลับมาได้ขึ้นมาหลังขวาแต่ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ให้ออกมาซ้ายโอ้แล้วไปต่อสวยมากจังหวะนี้ตัดเข้าในแล้วเอ้าเตะไม่ดีจังหวะสุดท้ายบอลหลบเข้าขวาเจ้ายิงหาข้อบอลฉลับจังหวะสองเอ้าเตะแล้วไม่ดีจังหวะนี้บอลมาเข้าทางสวบอลที่แปดแต่ว่าให้ออกมาโอ้โหสายบอลเสียบ่อยครับทั้งสองทีโอ้ต้องไปเตะใหม่แล้วตอนนี้ขอให้กำลังการโอ้ก็ดูครับเตะบอลเท้าขู่เท้าครับได้หรือไม่โอ้โหดูเนี่ยวนหลบอยู่ครับเปิดยาวขึ้นมาแล้วเสียบอลเกลูกนี้บอลยังมาแย่งกลับมาได้ครับให้ออกมาซ้ายแล้วไหลตามท่อออกมาดูบอลเปิดยัดเสาแรกไม่ได้แล้วจังหวะนี้แล้วโดนเพื่อนออกหลังเองครับเตะตั้งเตะจับฝาประตูขึ้นมาครับจ่ายทะลุช่องเอ้าได้ด้วยเวออกมาทางขวาอ้าวจังหวะสุดท้ายยังได้เป็นลูกพุ่งครับโบกทิ้งออกมายังเป็นบอลของสว88ครับขึ้นทางด้านขวาครับโอ้จะจ่ายให้เพื่อนลูกนี่ไม่เข้าใจกันอีกครับไอ้ยาวขึ้นมาข้างหน้านี่เป้าหมายอยู่ที่กองหน้าครับสำหรับดัตไลออนครับแต่เปิดจังหวะสุดท้ายก็ยังลึกเกินไปครับไปเองครับสมศิษย์ดูว่าหลบมา2คนแล้วจังหวะนี้ผู้สินให้ดูได้เปรียบจับโอ้โหเอ้าจับได้ทีนึงแล้วโอ้มาฟาวในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหก่อนหน้านี้นี่ได้ฟาวครับแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นลูกได้เปรียบครับจังหวะที่หลบมา2คนแล้วโดนสะกิดนิดนึงแล้วแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเพื่อจับบอลได้ข้างหน้าครับผู้ตัดสินให้ลูกได้เปรียบแต่ว่ายิงไม่ได้ครับโอ้แล้วตัดกลับมาทีโดนสะกิดอีกทีนึงครับมาได้ลูกฟรีคิกระยะหวังผลให้โอ้โหนี่ระยะต่อเลยด้วยครับ
โดยจะข้ามขั้นเขตโทษไปแล้วกี่9 29แล้วประตูวิ่งมากินโอ้โหไม่ผ่านกำแพงที่3คนครับยืนบังไว้อยู่ครับฉลับออกข้างไปครับเห็นลูกทุ่มกันหน้าขวาของสวกันที่8บอลดูย้อนกลับมาโอ้แล้วดูว่าบังก่อนนี้แล้วดูมากินอีกแล้วตัวนี้ดูพร้อมบอลไว้กับตัวค่อนข้างนานครับหลายครั้งครับก่อนเลี้ยงฟ้าให้กับสวกัน18ได้ครับบอลเปลี่ยนแกนมาเอาลบให้1 2สวยด้วยพลิกเข้าขวาจ่ายมากหลุดเร็วยิงไม่เหลือครับโอ้โหนี่ครับคือประตูต่อ0 2018โอ้จากทางด้านบอลแล้วก็ทั้งคู่กุลศิษย์ให้เป็นลูกได้เปรียบด้วยจังหวะโดนทำฟาวครับ2018ครับโอ้โหแต่คราวนี้ไม่เหลือเป็นทางด้านบอลครับเล่นหมายเลข7ครับยิงยัดเข้าไปเสร็จเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้สำหรับเกมระหว่างแบ็คไลออนกับสวบ88ครับแต่ทั้งสวบ88ก็ขึ้นนำอยู่ครับไอ้มาแล้วครับโอ้แล้วดูกว้างเยอะจังหวะนี้ให้ไม่ถึงครับเปิดทีที่ยาวขึ้นมาก็ไม่ผ่านโอ้ดูว่าต่อ18ขึ้นด้านขวาครับแล้วไปต่อเองดูว่าตัวลุง3คนหวยต่อลุงไทยไม่ดีครับไหลออกมาทางซ้ายดักไลออนมองข้างหน้าอยู่จ่ายตัดหลังมาเปิดคืนอีกทีไม่ได้ครับโอ้แล้วปั๊มบอลกันตลอดสุดท้ายไปแบ็คไลออนแย่งกลับมาได้ครับเปลี่ยนแกนขึ้นทางขวาครับมองข้างหน้าเปิดลึกมาดูนี้บอลแม่ดูเกมลุกก็เล่นเกมรับก็ลงมาช่วยครับถึงก่อนครับสองสิบปัดเข้าในมารอเพื่อเติมอยู่ทางขวาเอ้าแล้วจ่ายไม่ผ่านจังหวะที่จะสวนกับแบ็คไลออนคนเดียวไปได้หรือว่ามาได้ด้วยอ้าวแล้วกระโดดลูกนี้แรงไปเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับทางสนามครับสวยไม่ต้องเปิดโอ้โหเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนครับเพื่อสินยังไม่ให้เล่นครับท่านผู้แจ้งด้วยตีด้วยตอนจะเตะให้มาลูกกาคืนลูกนี้โอ้แก้ไขกันสวยมากแล้วสมบัติ88ดูว่าระบอลมีความเร็วครับแทงออกมาทางขวาเปิดคอร์สกลับมาตั้งทางซ้ายอีกทีนึงโอ้โหดูเล่นกันเต็มพื้นที่ครับผมสิบให้ยามาลังซ้ายจับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงก่อนแล้วสองร้อยแปดสิบแปดปานเตะเล่นสั้นเลยครับไลออนพอออกมาเออทันแล็บได้ทีนึงโอ้แล้วจังหวะนี้หลุดเดียวเดียวหลบพุ่งสามประตูโอ้โหไม่ผ่านแล้วจังหวะนี้ไม่เลือกที่จะยิงครับปุ๋ยจะเอาโยนหัวทางด้านสองร้อยแปดสิบแปดถ้าหลบไปได้นี่ก็ชัวร์จริงๆแต่ว่าหลบไม่พ้นแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเตะทิ้งกันมาผู้ประตูแล้วรอดลึกเข้าซองครับหัวจานติดข้างล่างเลยหัวเปิดยาวทิ้งขึ้นมาพักลูกนี้ตัวแบ็คไลออนข้างหน้ามีหรือเปล่าเปิดมาลูกนี้ไม่ดีบอลเก็บกลับมาได้ทางซ้ายมีเติมขึ้นมาหลงสิบไปต่อสุดเส้นแล้วโอ้โหดูว่าโดนประกบจะติดอยู่แล้วแตะที่บอลครับดูนี้ออกข้างไม่ได้ตูมยัดเข้ามายังได้อยู่ครับสวบ18โอ้โหดูหน้าตันกลับไปตั้งกันข้างหลังแล้วหวยขายบอลไม่ดีตอนนี้ยังแก้ไขกันดีครับสวบ18
ให้เดี๋ยวมาอ้าวข้างหน้ามีจังหวะนี้ตัดเข้าในเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะนี้ตัดจากทางด้านซ้ายเข้าไปด้านในครับโอ้แล้วเข้าเหลี่ยมนี้เท้าขวายิงหักข้อกับไปเสาแรกครับโอ้โหดูครับเสร็จเลยครับเป็น2ประตูต่อ0ครับโอ้เลี้ยงงูเคยต้องการเราด้วยเคยดิอ๋อไม่ต้องการคือนะไม่บอกโอเคครับตูยัดก็มาอ้าวลบบอลสุดท้ายโป่งทิ้งออกข้างไปก่อนครับโอ้โหดูว่าสองวันสิบแปดเกมเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายตอนนี้นำเป็น2ประตูต่อ0แล้วโอ้โหแล้วจังหวะนี้มาเสียเป็นลูกฟรีคิกอีกครับสำหรับแบ็คไลออนครับจะได้รู้กับฟรีคิกครับโอ้กำแพงใช้ถึง3คนครับโอ้แล้วเปิดลูกนี้แม่ไม่ค่อยดีครับตูนยัดเข้ามาสูง18หลบมา1คนแล้วฝ่ามาซ้ายบอลชิปลูกนี้โอ้โหไปคนละทางกับเพื่อนครับเอาแล้วจ่ายติดนิดนึงยังได้เป็นลูกทุ่มแล้วแบ็คไลออนจับบอลแรกได้ดีครับคือเสียบอลให้กับทางด้านสว88ครับก็ดูข้างหลังนี้เล่นกันง่ายครับดูสว88ครับเบิ้ลซ้ายมาซ้ายครับบอลเข้าในเอาอีกแล้วครับแม่ดูวันนี้การเลี้ยงบอลตัดเข้าในแล้วแม่ถือว่ามีจังหวะได้จบหลายครั้งแล้วสำหรับสว88ครับอันตรายทีเดียวครับหลายๆจังหวะที่เล่นในแนวลุกมีความเร็วครับโดยเฉพาะทางด้านบอลครับวันนี้เล่นได้โดดเด่นพอสมควรครับสาดยาวขึ้นมาตรงเคสมาตรงกลางจังหวะแรกไม่ค่อยดีครับยังฝ่ามาได้โอ้เบิร์นลูกนี้ไม่ดีครับยังได้เป็นลูกทุ่งครับสำหรับแบ็คไลออนตูมไกลเข้ามาบอลทันแหลบเป็นของสว88สมฤทธิ์วนหลอกหนึ่งทีแล้วปากมาทางขวาตื่นกลับมาตั้งกันใหม่ครับเปลี่ยนการยังสวยครับเนี่ยต่อบอลกันดีครับสว88เอาล็อกจับสายไม่ดีจังหวะนี้จะโดนสวนกลับบ้างหรือเปล่าสายทะลุช่องไม่ผ่านจังหวะแรกดึงกลับมาทีนึงไม่ทันไปฝากมาตรงกลางครับแบ็คไลออนโอ้โหจังหวะนี้กีบดีบอลครับแล้วจับกลับมาได้เปิดไม่ทะลุอีกจังหวะท้ายชนนิดนึงธุรสินไม่ว่าอะไรครับไปทิ้งออกหลังไปก่อนใช่ไหมเล่นที่บอลกันจังหวะนี้ยังได้เลยใส่มุมแล้วทางซ้ายเปิดยัดมาโมงแล้วโอ้โหคนเดียวครับโอ้น่าเสียดายจังหวะนี้เหน่งๆครับไม่มีใครเข้าไปกดดันครับโอ้ได้ตั้งหัวโอ้สะบัดเยอะไปหน่อยเมื่อสักครู่โอ้น่าเสียดายครับมีโอกาสครับที่จะโผล่ตัวที่3ครับเปิดยาวเอาได้ด้วยครับทางซ้ายโอ้จับบอลไม่ดีครับจังหวะนี้ให้มาไหลทะลุจับแล้วยิงบอลโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะหม่งทำประตูได้แต่ว่าไม่ได้บอลไม่ลงกรอบแต่คราวนี้เป็นบอลครับโอ้โหดูครับเมื่อจังหวะเพื่อนทำชิ้นให้นี่หลุดเดี่ยวเลยครับโอ้แล้วยิงจังหวะนี้ผู้สาวตัวออกมาปิดมุมไม่ทันครับโอ้ยิงสวนผู้สาวประตูเข้าไปครับไป3ประตูต่อ0ครับโอ้โหได้ประตูที่3ในช่วงเวลาเกือบจะนาทีสุดท้ายเลยครับของช่วงเวลาแรกครับโอ้โหบอลนี่ทำประตูที่2ตัวเองครับย้อนกลับมาเอาล่ะ
มวยโอ้โหบนรอดูบอลคืนกลับมาตั้งกันใหม่โหเล่นกันสบายดูครับจัดการให้บอลรับส่งกันแม่ครับสว88มาเองเรายิงลูกนี้โอ้โหไม่ลงกรอบครับหมดเวลาบาดเจ็บ1นาทีสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้อยู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วเปิดยาวขึ้นมาหาดูว่าเก็บได้ทางซ้ายแต่ว่าบังลูกนี้ไม่อยู่ครับแต่ทิ้งออกข้างไปก่อนยังได้ลุ้นทุ่งครับแบ็คไลออนยิงลูกนี้โอ้โหไม่โดนต่อยังแล้วแม่งแม่งไม่รู้กันแล้วเข้าไปชนเราแม่งจะกลับมาได้ป่าวนี่โอ้มาเดี๋ยวไม่ยาวเลยแม่งเสียทางขวาหวยโอ้โหเอาเสียบอลอีกแล้วตอนนี้ยิงใจโอ้โหไม่ตรงต่อแล้วบอลหุบลงด้วยมันจะพูดการเตะเล่นสั้นครับปาเข้ามาสองสิบโอ้ขึ้นหน้ายังไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตอนนี้ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บแล้วขึ้นเวลาแรกโค้ชแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับพอมาบอลโอ้แล้ววางลูกนี้มาจากข้างหลังต้องโดนบอลเลยครับโอ้ต้องระวังครับนี่เข้าไปดูการที่เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยตลอดนี้บางกับมิดแล้วครับบอลโอ้โหมาจากด้านหลังนี่เต็มๆนี่ยังไงต้องฟาวแน่นอนเลยยังดีที่พี่หลุยส์ไม่ได้แจกใบเหลืองแล้วต่อแบบนี้แล้วก็โค้ชก็แล้วการแข่งขันก็